ช่วงนี้เราจะมาติดตามผลกระทบจากสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่ายังมีคำเตือนออกมาพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือยังต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักกันอยู่ที่ผ่านมามีตกหนักแล้วก็ได้รับผลกระทบไปแล้วใช่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำในภาคอีสานหลังจากที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องแบบนี้3เขื่อนหลักในภาคอีสานตอนบนก็มีการพร่องน้ำเพื่อจะรองรับน้ำฝนเข้ามาเพิ่มส่วนระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายวันนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นนะวันนี้เพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยเกือบ2เมตรนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้ำสูงขึ้นแบบนี้ก็ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยหนุนเข้าไปในลำห้วยสาขาแล้วไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายซึ่งเช้าวันนี้สูงขึ้นมาอีก1เมตร94เซนติเมตรนะคะทำให้ระดับน้ำนั้นอยู่ที่10เมตร24เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร96เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นระดับน้ำที่สูงสุดในรอบปีค่ะทำให้ตอนนี้น้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเริ่มที่จะหนุนเข้าไปในลำห้วยสาขาแล้วทางจังหวัดและโครงการชลประทานหนองคายก็เลยต้องเร่งปิดประตูระบายน้ำลำห้วยที่มีประตูปิดเปิดแล้วก็สูบระบายน้ำออกโดยเฉพาะที่ลำห้วยหลวงเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลออกไปท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนะคะไปฟังประเด็นนี้จากทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็จะไปสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำของห้วยหลวงเพราะมิฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบจากการที่น้ำจากห้วยหลวงเนี่ยก็ไหลลงมาพอมาปะทะประตูน้ำที่ปิดเนี่ยมันก็จะเทอะสวนกลับไปก็จะทำให้อาจจะไปท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเราอยู่4ตำบลนะครับในอำเภอโพนวิสัยเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ให้ทางท่านอำเภอทางผู้บริหารท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เฝ้าระวังนะอีกหนึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นี้นะครับก็คือทางด้านของสำนักงานชลประทานที่6ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับหลังจากมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องและมีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์และก็เขื่อนจุฬาภรณ์หรือว่าเขื่อนน้ำพรมที่จังหวัดชัยภูมิโดยมีการระบายน้ำออกส่งตัวต่อในพื้นที่ทำการเกษตรด้วยนะครับค่ะซึ่งการระบายน้ำแบบนี้นะคะก็เพื่อจะทำให้เขื่อนเนี่ยสามารถรองรับน้ำได้เพิ่มแล้วก็ยังมีการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานที่อยู่ตามลำน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยมีการเข้าไปกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็นำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปประจำในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังจุดไหนที่มีปัญหามีอุปสรรคมีวัชพืชมีอะไรก็ไปกำจัดออกซะให้หมดจะได้ไม่ไปกีดขวางการระบายน้ำนะคะเรียกว่าให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ด้วย